ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องค่ะเก็บกระเทียมมาก็เลยมาอบป่าให้คนน้อยกินกินลวก1กระเทียมค่ะบ่แม่นบ่ได้ผัดบ่ได้หยังเด้อค่ะ1ใส่ป่าปกติจาตินสิบ่แม่นคนกินผักจาตินสิบ่กินผักแต่ว่ากินกระเทียมพี่น้องค่ะกินกระเทียมขอกินกระเทียม1เพราะว่านางเป็นคนมักกินป่าบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งหลายเด้อค่ะเด้อซาสปีซาสกาเพราะว่าหมอหมอจ้ะ1ป่าตำแก้วค่ะพี่น้องค่ะ1ปลาตำแจ่ว1ปลาใส่ผักใส่อันน่ะต้นกระเทียมที่เฮาไปเก็บมานี่ล่ะค่ะบ่อยากผัดเนาะเลยใส่เป็น1เอาพี่น้องค่ะใส่เป็น1เอาแล้วก็อาการก็อาการบักลาก็ดีขึ้นแต่ว่ายังก็ชอบกินเนาะโอเคยาหมู่5 4แต่ว่าเฮ็ดได้หยังแน่สิก็สิหอบสิหอบน้องปลานั่นบ่มีไข้แต่ก็ยังไออยู่เนาะค่ะเนาะก็เลยโซเคลนูเจอหนูก็เลยบ่ให้ไปโรงเรียนค่ะหมออาทิตย์หน้าก็หยุดต่อไปก็จึงโซบัดนี้พ่อใหญ่ก็ใช่สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีเป็นทางการพามากินข้าวค่ะกับ1ป่ากับอันหนึ่งใส่ผักกาดขาวใส่กระเทียมที่เราไปเก็บมาเนาะค่ะเนาะกะพาบักลาอบปลาให้บักลากินแล้วก็เอาต้นกระเทียมให้กินพี่น้องค่ะอาการก็จะเป็นจังเป็นเนี่ยค่ะไปเก็บกระเทียมมาแล้วรู้สึกว่าไปเจออากาศทั้งนอกเมื่อคืนนี่ก็เป็นหายใจบ่ออกเป็นเขาเอิ้นว่างแหละคือจังร่างกายเฮายังบ่คันได้ 100% หรือว่าปอดเฮายังบ่ 100% เพราะว่าแต่ก็ยังดีว่าเฮาได้วัคซีนถ้าเฮาบ่ได้วัคซีนนี่คือสภาพว่าช่วงที่เขาเจ้าเป็นแล้วตายหลายๆเป็นจังซั่นเลยพี่น้องค่ะมือที่มันรุนแรงนั่นคือว่าหายใจลงไปบ่ฮอดรู้สึกว่าบ่ฮอดสุดปอดเฮาคือจังปอดเฮาหัวทางออกทางออกมันเลยเป็นหายใจบ่อิ่มเป็นหายใจบ่อิ่มคือจังเขาเจ้าเฮ็ดในคลิปอยู่เมืองไทยเลยว่าช่วยด้วยหายใจไม่ทั่วท้องนั่นไหมพี่น้องค่ะมือที่เป็นนั่นรู้สึกว่าทรมานขนาดเท่าได้อันวัคซีนรู้สึกว่าทรมานหลายแล้วก็และคิดสภาพพวกที่เขาเจ้าตอนไหนได้วัคซีนบ่ได้วัคซีนอยู่เมืองไทยเนี่ยบ่ได้วัคซีนอยู่เมืองไทยเนาะค่ะแล้วเขาเจ้าเป็นเขาเจ้าหายใจบ่เขาเจ้าขอความช่วยเหลือทางมูลนิธิแน่ทางโรงพยาบาลแน่แต่บ่มีคนไปรับแล้วก็นอนตายอยู่ผู้เดียวเสียงยังสั่นอยู่แล้วค่ะคิดสภาพนั่นแล้วทรมานแทนเขาเจ้าเป็นแต่สงสารแฮงพวกที่เขาเจ้านอนตายเนาะค่ะสงสารเพราะว่าเห็นสภาพเจ้าของแล้วว่าขนาดเจ้าของได้วัคซีนรอตัวบ่ได้คือตัวบาปเขาเจ้าคือตัวบาปเขาเจ้าว่าเจ้านอนป่วยอยู่ผู้เดียวอยู่บ้านมันก็มีผลทั้งผลดีทั้งผลเสียเนาะพี่น้องค่ะที่ว่าป่วยแล้วเขาเจ้ามาหับอยู่เมืองไทยเนาะเขาเจ้ามาหับไปรักษาแต่อยู่นี่บ่แม่นเด้อค่ะเด้อเจ้าป่วยจะต้องอยู่บ้านเจ้ามีจักคนเจ้าก็ติดหมดแต่ก็ยังดีคือว่าแต่ก็ยังดีคือว่าได้ดูแลลูกได้เฮ็ดกับข้าวให้ลูกบ่ได้ลูกบ่ได้อยู่ผู้เดียวเฮาผู้เป็นแม่เฮาก็ต้องยอมติดนําเพราะว่าต้องเฮ็ดกับข้าวให้ลูกกินนะพี่น้องต้องเฮ็ดกับข้าวให้ลูกกินต้องให้ความอบอุ่นลูกก็เลยแยกตัวไปใส่บ่ได้อยู่แล้วเพราะบ้านกําลังน้อยๆเนาะค่ะเนาะก็
ก็เลยต้องยอมติดน้ำเพราะว่าจะได้ดูแลลูกน้ำเนาะพี่น้องค่ะเพราะว่าคนเป็นแม่ว่าจังใดก็ต้องเฮ็ดเอาอยู่แล้วทิมลูกบ่ได้พี่น้องค่ะมาเบิ่งบักล่ะมาเบิ่งบักล่ากินเขาดึกตีสเกตก็ได้เฮ็ดเอากันอยู่จังซี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะนอนก็ได้ตุ่มเอาเฮ็ดกับข้าวให้กินมุ้ยถึงเป่าข้าวไอ้ทิดโอ้ยดึกตีสเกตอบปลาให้ค่ะบ่ได้ทอดเด้ออบเอาสกันให้ก่อนเซลส์สิกินผักน้ำลูกโอ้ยแขวกะร้อนๆนี่มันสิร้อนแล้วนี่ตึกตีสแกดเก่งมากเก่งมากไอ้ฮะว่าอมยิ้มสำหรับพี่น้องค่ะบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งหลายเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเสียงบ่มีบ่อยากเว้า บ่อยากเว้าหลายเว้าไปซะแน่เสียงก็สั่นคือพี่น้องได้ยินล่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าคนเฮาร่างกายมันบ่คือกันเนาะปรับตัวยังบ่ทันได้ออกไปเจออากาศมือไปตัดกระเทียมก็รู้สึกว่ากลับมาก็รู้สึกว่าไข้ขึ้น แต่ก็บ่ได้ตัวฮ้อนหลายแต่รู้สึกว่าเมื่อยว่าล้าเนาะค่ะเนาะก็เลยบ่ได้คอยบ่ได้ออกไปใส่เนาะพี่น้องค่ะก็สิรักษาเจ้าของก่อนเพราะว่ามีลูกน้อยนําบ่ทันได้อยากตายป่าลูกพี่น้องอยากอยู่นําลูกโดนๆอยู่ก็เลยให้กระเทียมใหญ่แน่เฮาจังสิได้ไปตัดเนาะค่ะแล้วก็ได้รักษาสุขภาพเจ้าของก่อนเนาะค่ะเนาะหัวโอ้โอ้โอ้ขอโทษโอ้โอ้เอาเข้าก่อนโอเคเอาเข้าก่อนว่าซั่นเอาเข้าก่อนยังเอาผักใส่น้ําอู้ตักฮอดผักใส่น้ําพี่น้องโอ้เก่งมากมากเอาผักอีกพ่อลูกตักเอาสิเก่งมากมากสำหรับพี่น้องค่ะพาเบิ่งซ้ำนี่แหละค่ะเพราะว่าพ่อใหญ่ก็ยังไออยู่แต่น้องปานี่ไอหลายก็มูยายตานี่บ่ค่อยไอแต่ว่ารู้สึกว่าคอเฮานี่มันเป็นจังได๋ล่ะมันรู้สึกว่าคือจังเป็นไข้หวัดอยู่ตลอดเวลาก็เลยบ่อยากเว้าหลายเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะจ้ะล่ะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะเนาะจัดตินก็เริ่มอาการดีขึ้นแล้วแต่ยังบ่ให้ไปโรงเรียนค่ะถามว่าเหมือดไปแต่ต้องฟื้นฟูร่างกายอยู่พี่น้องค่ะแต่ละคนต้องฟื้นฟูร่างกายก่อนเนาะค่ะเนาะโชคดีมีเงินใช้รวยๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจัสตินบ๊ายบายบ๊ายบายสิมัวบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับเอาเอาโอ